ทีดีทีดีเปลี่ยวเปลี่ยวเลยบ่พะยะตาธนารณิติคุณิติไม่ไล่บ่าวตีได้มั้ยล่ะตีได้เจริญพรแก่ญาติโยมทุกท่านหลวงพ่อก็ได้มีโอกาสมาพบปะกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันโชคดีของเราอีกวันหนึ่งได้มีโอกาสมาร่วม บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลร่วมกันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอันดับต่อไปนี้หลวงพ่อก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาให้เราได้รับฟังกันเพื่อเอาไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติแก่ทุกท่านแล้วก็เพื่อความสุขความเจริญแก่ทุกท่านนั่นเองอันดับต่อไปก็เชิญญาติโยมได้ตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเป็นอันดับต่อไปทีนี้เนี่ยมา นี่เกงายยะเทมาอปาเวนผิดเดตันยุตตานิเกขันธ์เวกะตันยุมาลาရှိတယ်ตีละวนตะตုတ်ตันเจตนาတော်ကိုญาณปริตะโยคีတို့อาขอจามาဖြစ်ပါတယ်วันนี้หลวงพ่อก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องว่าด้วยศีลซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อยู่ในพระไตรปิฎกในกลุ่มของสังยุตตนิกายขันธวรรคนะในหัวข้อเรื่องว่าด้วยศีลศีลวันตะสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยศีลคนที่มีศีล นั้นก็จะประสบผลสำเร็จนั่นเองเจ้าอุสวาศีลเมญพญาเยตัตตวะริปอมาท้าศีรมูเรจีมาเรมากรุณาโดเอริมากรุณาโดกุงโกอายุปิ่วปิ่วตีจูทาเรพั่วตีทาเรวันดนาปนามะอาทิตะกาถาเนยศุปุโสบะเมโยคีโรกะเลยกะเลฉีปิรออายุปิปิรอปิสงเนอคาตารุขอยามาบ่อันดับต่อไปก่อนที่เราจะได้ฟังพระธรรมเทศนาหลวงพ่อก็อยากให้ทุกท่านได้นอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าก่อนโดยนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณตั้งแต่เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองเราล้ำลึกนึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็นอบน้อมขอให้ชาติโยมทุกท่านประนมมือนอบน้อมพระพุทธเจ้าพร้อมกันหลวงพ่อก็จะได้กล่าวต่อไปโยกัปปะโกฏิหิปิอัปปเมยังกาลังกรันโตอติทุกขรานิเขดังกะโตโลกาหิตายานาโทนะโมมหาการุณิกัตตะตัตตาโยนาโทวิเนยามะสวาตัตตวาอิฉันทาสีวาลุละตองตะกุมบังคะตะภิญนาถมีญญะอจินชินโนมะเพยาติกัปปะโกฏิหิปิกะริกะวาอะเยตั่วตินชาตุภิญโตเลอัปปะเมยังเยตั่วไตตาพอปยาจิงหามะซ้วนนัยบาโตกาลังเลอะตินฉีตัยนิกะวาสีจาโตกัลัปปะลุงโลกาหิตายาตัตตาโลกาหิอะจูสีวะอะลุงาอติทุกขรานิอุสาอเตฉิละเองามิตราจีมาตมีตาเนตะถาสนีสัญญีจิหุเจติฐะเวงาตวยอสุอลนเคยินโตอหมุโรโก
กะรันโตพะยาภิยันยีตังจูกุอัตตโตมุยะติภิยฺเขตังละฉิญะลุงอะตะสงละยะณะลุงสิวันกุรโอิปินปันจินโตกะโตภวะอตันตังจิงปันญาสวายกโตมุเกยาชาลีภิมหากรุณิกันตันตัตวะมายินเวตะเกตุตนาฉิกิมากรุณาชิงผิดโตมุโตตัตตานาตัตตาวิริยะมะสวาตัตตวะอิฉันทาสีวาลุลาต่องนากุมังคะตะภิณาถมีญาโทชินโนเมพะยาอานะโมยุติปยังเปาะมังโกลย่อยวิกะโรยุจูชิกูจินทีอัตถุภวตุสิ้นสิ้นมะตวยผิดบาสีตริสาธุสาธุสาธุติละวะดาวุโตตาริพุทธังภิกขุนากัตเมธัมมาโยนิโตมนติกาตัปปังอาวุโตตาริพุทธังงาศีตาริพุทธราติละวะดาติละเนี่ยปิสงฆาภิกขุนายะหันติวาโยคีปุคคุติกัตเมธัมมาอภิเตยะตุโกโยนิโตนิมันละมังอภิมนติกัตตะวะณะลุงตุยอาชิวะปากุนตินีเจตนาတော်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ပါဠိနဲ့မြန်မာတွဲဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဋ္ဌိပေကပဋိသင်္ဘိတာပတ္တအရာမှာအများဆုံးဣတိတေဂုံတုရရှိတော်မူတဲ့အရှင်မကုဋ္ဌိကကပညာအရာမှာဣတိတေရတော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကိုမေးတာတဲ့ငါရှင်သာရိပုတ္တရာသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယောဂီယဟန်ဟာအဘယ်တရားတွေကိုနိမန်လမ်းမှန်နှလုံးသွင်းရမလဲရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရမလဲလို့မေးတော်မူတယ်ကောแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องว่าด้วยศีลพระธรรมเทศนานี้พระพุทธพระโกฏิตะกับพระสารีบุตรพระโกฏิตะท่านถามพระสารีบุตรว่าผู้ที่มีศีลบริบูรณ์เมื่อมีศีลบริบูรณ์แล้วควรจะพิจารณาอะไรต่อท่านก็ได้ตั้งคำถามต่อท่านพระสารีบุตรพระสารีบุตรทุกท่านก็คงรู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ที่มีปัญญามากที่สุดรองจากพระพุทธเจ้าลงมาดังนั้นพระโกฏิตะท่านก็ได้ถามว่าเมื่อเรามีศีลแล้วเราควรจะพิจารณาอะไรต่อถึงเราจะได้ประโยชน์เราสามารถที่จะทำให้เรากำจัดสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในใจเราออกไปได้เราจะพิจารณาอย่างไรท่านพระโกฏิตะมันได้ถามพระสารีบุตรติละวตาวุตโตกุฏิกะภิกขุนาปินสุปาทานะขันธาโยนิโตมนติกาตัปปะရှင်ไตรุรามเถรเมจีก็งาရှင်กุฏิกะติละเนี่ยปี่สงเนี่ยโยคีปุคคหาឧបาทานะขันธ์5บาတွေကိုအကြောင်းမှနီးမှလမ်းမှအဖြစ်ရှုမှတ်ရမယ်နှလုံးသွင်းရမယ်ပွားများအထုရမယ်လို့ဖြေကြားတော်မူတယ်คำตอบของท่านพระสารีบุตรท่านก็ตอบท่านพระโกฏิตะเถระว่าเมื่อเรามีศีลแล้วผู้ปฏิบัติที่มีศีลแล้วสิ่งสำคัญที่เราต้องตระหนักที่เราต้องพิจารณาต่อไปก็คือขันห้ารูปนามร่างกายของเรานั่นเองรูปและนามหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าขันห้าให้เรามาหันมาดูตัวเราพิจารณาตัวเรานั่นเองจะเป็นแนวทางที่จะให้เรานั้นสามารถที่จะกำจัดสิ่งที่ไม่ดีในใจเราออกไปได้อุปาทานะขันธ์5บาคูนี้มันลั้นมันชุยะเรสรเอาชุมายะเร
ยีเวเจจูลีกาพอปยามทาโดเลเวเพคุนาสุเรติสกาลีจีจินอาพิณอุปาทานะขณะ5บากูชุมายะเรอาจองอจูลีหาปอลืนีบาเรเตการที่เราจะพิจารณาก็ต้องมีจุดประสงค์ว่าเราพิจารณาเพื่อมีความจุดประสงค์มีความมุ่งหมายอันใดดังนั้นเมื่อเราพิจารณาไปเรื่อยๆจุดประสงค์ของเราก็คือเพื่อจะกำจัดกิเลสคือสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ในจิตในใจเราที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองนั้นเราก็ต้องมีสติพิจารณาโดยละเอียดโดยแยบคายอย่างละเอียดถี่ถ้วนนั่นเองตันตาระเบยังเอกติติภิกขุตันตาระเบโกမျောတွေးရှုမျောတတ်လို့ဘိက္ခုတို့မြည်ရတယ်တန္တရာဘေးကိုမျောရှုပြီးတော့တန္တရာဘေးကတန္တရာဝဆင်းရဲကလွတ်ရလွတ်ကြောင်းအကျင့်တွေကိုကျင့်ကြံပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘိက္ခုလို့ခေါ်တယ်တဲ့การที่เราจะพิจารณาเพื่อจะกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากใจเรานั้นท่านบอกว่าเพื่อจะให้เราหลุดพ้นจากวัฏสงสารวัฏสงสารในที่นี้ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดไปในภพน้อยภพใหญ่ภพน้อยภพใหญ่ในที่นี้คือภพทั้งหมดจะมีอยู่31ภพที่พวกเราต้องเวียนว่ายตายเกิดจากเกิดเป็นจากโลกมนุษย์ก็อาจจะไปที่สวรรค์ไปชั้นพรหมจากชั้นพรหมอาจจะไปลงไปในอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถจะกำจัดศัตรูที่อยู่ภายในใจเราคือกิเลสนั้นให้หมดสิ้นไปดังนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญในการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็เพื่อจะให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารคือจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองตันตระวุสิญญิဆိုတာဘာတွေလဲလို့စစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုဘုရင်တို့တွေယောဂီတို့တွေလူတွေအားလုံးမြင်နေရတာတွေကြားနေရတာတွေနားနေရတာတွေစားနေရတာတွေထိတွေ့နေရတာတွေကြံတွေးနေရတာတွေဒါတွေအားလုံးဟာတကယ်တန်တရာวุสิญญะดิบาเวเตสิ่งที่เป็นทุกข์ที่เรามองเห็นกันอยู่ทุกวันคือในชีวิตประจำวันเนี่ยการทุกข์จากการเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเราจากการเห็นการได้ยินการได้ฟังการสัมผัสต่างๆอย่างเห็นรูปที่ไม่ดีไม่สวยเราก็เป็นทุกข์แต่เห็นรูปที่ดีที่สวยก็เกิดความโลภเกิดขึ้นก็เป็นทุกข์เสียงก็เช่นเดียวกันถ้าได้ยินเสียงที่ดีๆก็เกิดความโลภถ้าเสียงที่ไม่ดีไม่ไพเราะก็เกิดความโกรธนั้นเราจะมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งนั้นนั้นการประพฤติปฏิบัติเราก็เพื่อจะกำจัดความทุกข์นั้นออกไปจากใจเรานั่นเองเอริมีมุจามุนะมุสามุริวาတကယ်ကတော့ဆင်းရဲအစစ်အမှန်ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပါပဲတဲ့သို့တော့အဲ့ဓာတွေကိုဆင်းရဲတွေလို့မထင်မဲနဲ့အကောင်းတွေလို့ထင်နေတာဟာအမှန်တိုင်းမသိတဲ့မောဟလို့ခေါ်တယ်တဲ့ทุกคนส่วนมากแล้วก็จะมองไม่เห็นทุกข์จริงๆแล้วทุกข์ก็อยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเวลาทุกข์เพราะความพัดพรากทุกข์เพราะความประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะเป็นทุกข์ทุกข์เพราะการแสวงหาสิ่งของที่จะมาดำรงชีพเราทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นทุกข์หมดเมื่อเราพิจารณาจริงๆแล้วความสุขนั้นแทบจะไม่มีเลยก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นความทุกข์เช่นนี้เรียกว่าทุกขสัตว์เป็นความทุกข์ที่แท้จริงทุกคนต้องประสบพบเจอที่เกิดมาในโลกนี้
ไม่มีใครที่จะไม่ประสบพบเจอทุกข์นั้นเมื่อเราประสบพบเจอแล้วเราจะทำยังไงถึงจะเราให้พ้นจากทุกข์ได้ก็คือการประพฤติปฏิบัตินั่นเองกำจัดสิ่งความชั่วที่อยู่ในจิตในใจเราได้ก่อให้เกิดความทุกข์นั้นออกไปจากใจเรานั่นเองอมาไดมะตีเดอวิชชากูอาจารย์ปิ๊บพี่รอไอ้นี่เมมุจ้ามุฤปอมาနှစ်သက်မိတယ်တွေ့တာမိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့တဏှာလောဘဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်ความโลภต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจเราอย่างเช่นเราเห็นสิ่งของหรือว่าเห็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเราเกิดความอยากได้ขึ้นมาความอยากได้ก็คือความโลภความโลภนั้นก็ก่อให้เกิดความทุกข์นั่นเองเรียกว่าทุกขสัจเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจเราดังนั้นก็ควรจะมีสติแล้วก็ค่อยๆกำหนดไปเราก็สามารถจะเห็นความทุกข์แล้วก็สามารถจะละความทุกข์นั้นได้เอดิโลနှစ်သက်မှုဇွဲလမ်းမှုတွေဖြစ်လာတော့မိမိတို့အလိုရှိရာတွေကိုရရှိအောင်ပြုလုပ်မှုတွေပြုလုပ်ကြတယ်นีมาลัมมาปลุฏเตปลุฏหมู่ศีตะโลมมมกันปลุฏเตยาริแล้วเวศีเดไอ้ห่านี่ก็တော့กั่นลูกขอเด้พอความโลภเกิดขึ้นก็ก่อให้เกิดความการกระทําเมื่อโลภอยากได้แล้วแต่บางคนโลภแล้วความโลภก็แยกเป็น2อย่างความโลภที่เป็นธรรมอย่างหนึ่งคือความโลภที่ดีพอโลภแล้วก็ไปแสวงหาในทางที่ถูกต้องหาเรียนชีพโดยทางที่สุจริตแต่ความโลภอย่างหนึ่งความโลภไม่ดีโลภแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นทำให้คนอื่นเป็นทุกข์นั้นก็เป็นความโลภที่ไม่ดีเมื่อความโลภเกิดขึ้นสิ่งนี้ที่จะก่อให้เกิดความเกิดทำให้เราเป็นทุกข์เราก็ค่อยๆฝึกสติเพื่อจะกำจัดตัวที่ก่อให้เกิดความทุกข์คือความโลภนั่นเองเรียกว่าสมุทัยสัตว์คือเหตุแห่งความทุกข์นั่นเองเอดิโลปิลุอัตตมุฤจังบวะอติยุคนันโซเรอจุตยาฤကိုยาชิยาเปียนเด้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติมุ่งมั่นจริงๆเราก็สามารถจะกำจัดมันออกไปได้ในไม่ช้านั่นเองเอริมาอะกาวนี่ลูกอำมันได้ไม่ติได้ด้วยจ้ะอวิชชาสื่อได้เตียได้จ้ะแต่เมียนหมู่จ้าหมู่ฤพอมาเน็ดเตะตนาซวยลั้นเนอุปาทานไอ้ห่านี่กูกิเลสวุฒโลขอเด้ความโลภที่เกิดขึ้นในจิตในใจเราแล้วก็ความอยากได้ความยินดีพอใจในสิ่งของที่เราเห็นทุกอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์เรียกว่าโลภะแล้วก็เรียกอย่างหนึ่งว่าพอเกิดความโลภเกิดขึ้นมาแล้วความยึดมั่นถือมั่นก็จะเกิดขึ้นก็จะไปยึดมั่นในสิ่งนั้นพอไม่ได้ก็จะก่อให้เกิดความทุกข์นั่นเองดังนั้นความโลภแล้วก็ความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปาทานนั้นเป็นตัวที่ก่อให้เราเป็นทุกข์นั่นเองเอริกิเลสาริกูอาจารย์ปิ๊บพี่รอปิ๊บลุอัตถมุဆိုတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုကောင်းကံမကောင်းကံဆိုတဲ့กามวุฒิแล้วเวปอบอกลายะเด้พอเราโลภแล้วเนี่ยความโลภเกิดขึ้นแล้วอาจจะไปทําในสิ่งที่ดีก็ได้ทําในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้การกระทําเช่นนั้นเรียกว่ากรรมคือเจตนาที่เราไปทําในสิ่งที่ดีและไม่ดีถ้าทําในสิ่งที่ดีก็เป็นบุญเป็นกุศลไปแต่ถ้าทําในสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นบาปเรียกว่าอกุศลทั้งสองอย่างทั้งบาปทั้งบุญก็เรียกว่ากรรมนั่นเองคือการกระทำของเราส่วนบุญนั้นก็จะส่งผลให้เรามีความสุข
ส่วนบาปก็จะส่งผลให้เรามีความทุกข์อย่างเช่นญาติโยมมาปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้เรียกว่ามาทำบุญนั่นเองทำกรรมที่ดีเรียกว่าบุญก็จะก่อให้เกิดความสุขนั่นเองเอลุปิโลอาตมุกามวุตยาติจอกกันนี่จอกภวะอติยุคนั้นสุเรทุกขติภวะยุคนั้นทุกขติภวะยุคนั้นสุเรวิปากะอจุตยาริยาลาริอะไรนี่ก็วิปากะวุโลขอเรเมื่อเรากระทำสิ่งที่ดีและไม่ดีทั้งบาปทั้งบุญตัวนี้ก็จะก่อตัวนี้เป็นตัวเหตุเมื่อเราทำเหตุแล้วแน่นอนว่าผลก็ต้องเกิดขึ้นผลของการกระทำทั้งดีไม่ดีก็คืออะไรก็อยู่ตรงหน้าโยมนี่แหละนะรูปนามที่เรานั่งอยู่เนี่ยที่เราเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรเกิดมาจากกรรมคือการกระทำของเราทั้งกรรมดีและไม่ดีญาติโยมที่เกิดเป็นคนที่เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยเกิดมาจากกรรมที่ดีเป็นผลของกรรมเรียกว่าวิบากนั่นเองเอริกิเลสาวะกามาวะวิปากะวะ3မျိုးหาเปลี่ยนเลยပြီးတော့မပြတ်တလဇဖြစ်နေတာကိုပဲတန္တရာဝစင်းရလို့ခေါ်ရတယ်ทั้ง3อย่างก็คือกิเลสกรรมแล้วก็วิบากจะทําให้เราเวียนว่ายไปในสังสารวัฏก็คือเวียนว่ายตายเกิดไปในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปเรื่อยๆ1กิเลส2กรรม3วิบากคือผลกิเลสก็คือทั้งหมดมีอยู่10ตัวก็คือความโลภความโกรธความหลงความถือตัวความเห็นผิดแล้วก็ความสงสัยซึมเศร้าแล้วก็ความฟุ้งซ่านความไม่อายต่อความชั่วไม่กลัวต่อความชั่วนี่คือกิเลสพอกิเลสเกิดขึ้นก็ก่อให้เกิดการทำกรรมทั้งดีและไม่ดีพอกรรมแล้วก็ส่งผลให้วิบากคือผลเกิดขึ้นอย่างเราทุกคนทุกท่านที่อยู่นี้ก็คือเกิดจากกรรมแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นวิบากแล้วต่อไปก็ต้องเวียนว่ายไปในวัฏสงสารอยู่เรื่อยไปนั่นเองตีดีชาชาสิ้นซาจิเมซุลุสิเอรีตันตราวุสิ้นเยริหาအမတန်မှဆက်ဆုပ်စရာယွန်စရာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေပါပဲတဲ့တထပိจารณาจริงๆแล้วการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังและก็น่ากลัวมากเพราะว่าเมื่อเราเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆความทุกข์ก็จะมีติดตามเราไปอยู่เรื่อยๆอยู่ร่ำไปทั้งทุกข์ทั้งภัยต่างๆก็จะติดตามเราอยู่ร่ำไปนั่นเองฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดถึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวภาวะตะคุยะลาไปสรุษิยินลุบวะสู่จะบาสุเอริภาวะมาภาวะยะไปสู่ราเนตะเปยเนโอยะเมนายะเมเตยะเมดิทุกข์ริหาตุยกูตุยะเมตะภาวะริเวะพอทั้ง3อย่างเกิดขึ้นกิเลสกรรมหรือวิบากก็จะส่งผลให้เรามาเกิดพอเกิดแล้วก็จะมีการแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่อย่างนี้ร่ำไปดังนั้นเมื่อเราพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วก็มีแต่ความทุกข์นั่นเองตะคานิยมาซูยิงปุซวยจิงโกจ้วยจิงโกซินเยสิซินเยจิงสุราดิแล้วเวยังพันยังคาแล้วเวต้วยอ่ะดะตีดาเวเตแต่บางครั้งเมื่อเราพิจารณาแล้วทุกคนที่เกิดมาก็ต้องมีทั้งดีใจเสียใจเศร้าใจหงุดหงิดรำคาญเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนั้นก็คือความทุกข์นั่นเองถ้าเราพิจารณาให้ถี่ถ้วนพิจารณาดูจริงๆแล้ววันๆนั้นเราก็อยู่กับความทุกข์นั่นเองอะเตยวยรีจี้ยิงပြီးတော့มาอติอเล็งมาฤเนี่ยปี้สนเนี่ยลูกจี้บวชก็นี่ပြီးတော့มิมิเยกูเยญีอยวย
ตมีเอเยเวสุเรเมงลีเยไปเทมาเปลี่ยนพี่รอเปลี่ยนผิดเนียมาก็เลยเวสินซาจิจอกเสียบาเวเด้ถ้าเราพิจารณาต่อไปแล้วเมื่อเราเกิดมาความทุกข์ต่างๆที่เราพบเจออยู่ต่อไปเราก็ต้องตายเมื่อต้องตายก็ต้องไปเกิดในท้องพ่อท้องแม่เมื่อพิจารณาดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นญาติโยมก็ลองพิจารณาอยู่ว่าคนที่อยู่ในท้องพ่อท้องแม่เมื่อเกิดขึ้นก็ออกมาแล้วอยู่ในท้องก็เป็นทุกข์เมื่อออกมาก็เป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เต็มไปด้วยความทุกข์นั่นเองลูกบัวมาสลุชิยินเชื่อว่ามีกินผ้ากินด้วยเต้าตัวดีกูอามากันเทปิวปีรมาพี่ตีลายอะไรไปจงเสียจ้าเสียบาปเลยตะขาไม่วันไปเทมากูละเสียละจะเอานี่ก็อะไรไปเส้นจีเนาะจ้าเสียจงมุ่งเสียไปไม่พอไปเลยน้ำมาเลยไปมีมีเยอสวนอสะมาดวานไหนมาลานไหนมาเปียวไหนมาสูไหนบามาสวนอินิมชีเวเนแต่นี่เนี่ยเราพี่เนี่ยอะไรเลยเว้เจ้าเสียยมุสียาบาเว้การที่เราอยู่ในท้องอยู่ในครรภ์ของพ่อแม่นั้นก็เป็นทุกข์แล้วพอออกมาแล้วตอนเป็นเด็กเป็นไรพ่อแม่ต้องดูแลทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ทั้งตัวเด็กเองก็มีแต่ความทุกข์นั่นเองพ่อแม่ก็ทุกข์แล้วก็เด็กๆเองก็ทุกข์แล้วก็โดนมดกัดยุงกัดอะไรกัดก็เป็นทุกข์นั่นเองเดินหกล้มบ้างอะไรบ้างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเมื่อเราพิจารณาดูให้ท่องแท้แล้วก็มีแต่ความทุกข์นั่นเองပြီးတော့အရွယ်ကလေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အတတ်ပညာတွေသင်ရတယ်စာဝနေရီရှားဖွေးပြီးတော့ပရိယေသနာဒုက္ခလည်းပဲကြောက်เสียရွံ့မုန်းเสียပါပဲတဲ့เมื่อโตขึ้นมาตอนที่เป็นเด็กพ่อแม่ก็ต้องแสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อจะมาเลี้ยงลูกแล้วก็พอลูกโตขึ้นมาเมื่อจบเรียนจบแล้วอะไรแล้วก็ต้องมาแสวงหาทรัพย์สมบัติต่อเช่นเดียวกันในการแสวงหานั้นก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกันต้องเจออุปสรรคต่างๆนานาก่อให้เกิดความทุกข์บางคนก็ยังไม่โตก็ต้องถูกกรรมมันตัดรอนตายตั้งแต่ยังวัยที่ยังไม่ควรจะตายก็ตายไปแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เต็มไปด้วยความทุกข์นั่นเองทีจาเรมาลูนายเนี่ยอนิสัยกูคันย่าดาแล้วเวชินายเนี่ยเด้นาวอะเตยวยรีจี้มาละเดะคันจารอบามะอะต้องมะจารอเวเนอะต้องแมบวะยอกตวาดาแล้วเวยอกตวาย่าดาแล้วชิเด้นาวซงเนาะโยคะวรณารีผิดลาพี่รอเตยลောက်อานิสัยเดโยคะวรณานิสัยพี่รอตีส่งตัวยาเด้เด้ลูกบัวมาจิเหมือนซื้อหิงด่าผิดสินจี้บาเว้เด้ทีโดจี้บาเว้พอเราโตขึ้นมาบางคนก็ประสบผลสำเร็จบางคนก็ไม่ประสบผลสำเร็จบางคนก็ถูกคนอื่นเบียดเบียนถูกรังแกเบียดเบียนบางคนก็ใช้ชีวิตไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรใช้ชีวิตไปในทางที่ผิดชีวิตของบุคคลนั้นก็ไม่มีค่าอะไรชีวิตก็ไร้ค่าเต็มไปด้วยความทุกข์นั่นเองสุดท้ายก็ตายไปโดยที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนำซ้ำก็ยังทำกรรมที่ไม่ดีก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆล่ำไปก็เต็มไปด้วยความทุกข์นั่นเองนั้นเมื่อเราพิจารณาดูจริงๆแล้วความทุกข์นั้นอยู่เต็มไปทั่วไปหมดลูรีเอ็มเนสีเนี่ยมีเนียเนี่ยကျွဲရီနွားရီစိတ်တေးဝက်တေးတူရီဒါလည်းပဲသူတို့ဘဝဟာလည်းပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
เซียนทุกข์อะไรเนี่ยจีตุยเนี่ยนะว่าเวรดุริยะมาจามาจ่าตัดตัดสาเลยเลยข้าจ่ารอมาจ่ากินเวรตีสูงตัวยาเลยเจริญนวารีดุริยะลูกกุเลเวรลูกกันยาดีเลยน่าสูงตาตาอย่างกุเลเวรยากวายาเลยทารียากุเอ็มยศิเนี่ยมีตุยเนี่ยเนี่ยเชนีรีว่าเวรถ้าเรามองออกไปข้างนอกตัวเราอย่างเช่นพวกสัตว์เดรัจฉานพวกอะไรพวกสัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันทุกข์ในการแสวงหาทุกข์ในการที่ต้องทําร้ายซึ่งกันและกันแล้วก็ความทุกข์ต่างๆก็เต็มไปด้วยความทุกข์เช่นเดียวกันเรามองมาข้างในถ้าเรามองดูตัวเราก็ไม่ต่างอะไรกันก็เป็นเต็มไปด้วยความทุกข์เช่นเดียวกันนั้นถ้าเราพิจารณาดูดีๆแล้วเราก็ไม่ควรประมาทควรจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งคุณงามความดีเอาไว้นั่นเองลูรีเอ๋ยมีสิ่งไหนไม่มีในเนี่ยลูรีเอ๋ยนิพพามาพูดเดี๋ยวโตตาวนี่เนี่ยมาสิ่งนี้เด็ดตาตรีสันนี่เลยเว้ยประตูมาสังชามุตุมาสิเป็นเนี่ยอากาศก็ไม่ปิดหรอกเด็กเขาเนี่ยเด็กเขาเอ็นยาเมียขาดีกันนายอาซาญิบันนิเสขณียะเรตริษันนี่แหละเว้ยเด้หมောက်ญาซัวชื่อนี่จ๋าเด้ดานี่แหละเว้ยตูรุเยซินเยรี่ห่าตื้อพี่ดอเมียนเนี่ยสิ้นซาจี้ดุชิยอมตะมาจောက်เสียรี่บาเด้ถ้าเรามองไปไกลๆตัวเรามองไปไกลๆในป่าในเขาก็จะมีพวกสัตว์เดรัจฉานอยู่ซึ่งก็จะมีอันตรายมากกว่าคนอีกเพราะว่าไม่มีใครคอยปกป้องไม่มีใครคอยดูแลนั้นก็จะมีภัยมีอันตรายมากกว่าคนเราเองในคนเราก็ยังมีคนคอยปกป้องดูแลมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายคอยดูแลป้องกันภัยอันตรายส่วนสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในป่าในเขานั้นมีอันตรายอยู่รอบตัวมีทุกข์อยู่รอบตัวคอยทำร้ายกันและกันใครตัวไหนที่มีกำลังมากก็จะไปกัดกินตัวที่มีกำลังน้อยตัวที่มีกำลังน้อยก็ตกเป็นเหยื่อตัวที่มีกำลังมากนั่นเองเมื่อเรามองดูแล้วก็มีแต่ทุกข์นั่นเองเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ชั่วแต่ชั่วปุกุริยะเทียนจ้าเนี่ยดิลูฮาริกาโนตุเนี่ยมาใส่มาอูดิลูซิเอตุการิยะกูเนี่ยมาใส่บาบูลูเทียนก้าวเทียนจ้าเมร์เอ็ดลูเทียนเนปุกุริเรมาปูบิโรเตสัยนิมาเร่ปาจงเลนสุโรอริปุกุริกะกุตุกามุริโอเลเบปิวามาสิมาบาเรกายโรกามุกุตุเลเบปิวโรตุรุเยตันนามามะก้าวเนอากุตุริกาเวมยานิมามุลูเร่อริสิเอริฮาเอ็ดลูปุกุริเรมาปูบิโรเตสัยนิมาเร่เมื่อหันมาดูบุคคลแล้วบางคนเกิดมามีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็พาสร้างคุณงามความดีแต่บางคนไม่มีกัลยาณมิตรที่ดีก็ไปทำสิ่งที่ไม่ดีชีวิตของบุคคลนั้นก็ไม่มีค่าอะไรมีแต่ความทุกข์นั่นเองส่วนคนที่ได้เจอคนดีๆเจอกัลยาณมิตรที่ดีก็ได้ทำในสิ่งที่ดีบุคคลนั้นก็จะมีความสุขตุกฤดีบัวဆိုတဲ့နတ်ဘဝကိုရောက်နေတဲ့အခိုက်မှာအ ਨੇ အကျင်တက်တာခွင့်ရတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီနတ်လောကမှာလည်းပဲအလိုမပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရတာလည်းပဲရှိတာပါပဲတဲ့เมื่อคนเราสร้างคุณงามความดีในโลกมนุษย์แล้วผลก็จะส่งให้เรามีความสุขนั่นเองจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเราก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีภพภูมิที่ดีกว่าพวกในโลกมนุษย์ก็คือสวรรค์ผู้หญิงก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าผู้ชายก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรแต่ถึงจะไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็ยังไม่พ้นความทุกข์ในสวรรค์ก็จะมีความทุกข์อยู่มีความทุกข์กายทุกข์ใจก็เหมือนกับเราเทวดาเวลาโกรธกันมากๆนะยอมตายเลยค
คนเรานะยังทนความโกรธได้แต่เทวดาพอโกรธกันมากๆถ้าเทวดาสองตนโกรธกันเนี่ยก็จะตายไปถูกไฟคือความโกรธเผาตายไปในทันทีทันใดเลยเพราะว่าร่างกายละเอียดไม่สามารถจะรับได้ท่านเปรียบเสมือนว่าเมื่อเราเอาดึงดอกดึงบัวออกมาจากน้ำแล้วก็วางไว้พอแดดเผาแล้วจะน้ำมาลดเท่าไหร่บัวนั้นก็จะไม่รอดแล้วก็จะตายนั่นเองนั่นก็เป็นทุกข์นั่นเองเอรีนับว่ากันในพิรมากุตุกันนี้ก้องลุสลุสิยินแล้วเวะตะคาลุบงลุวะเปียงยောက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဒုက္ခရီဘုံနဲ့လည်းပဲရောက်ဖို့ရာသူ့မှာအခွင့်အရေးတွေကတော့ရှိနေသေးတာပဲတဲ့ถึงเราไปเกิดบนสวรรค์แล้วทั้งหมดบุญจากสวรรค์ก็ต้องมาเกิดในโลกมนุษย์อีกก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้อยู่ร่ำไปนั่นเองทีแรกอ่ะဘဝတွေရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝတွေရတိုင်းရတိုင်းဟာဟိုကျင်းနာကျင်းသိကျင်းတဲ့ဆင်းရဲတွေဟာမတွေ့ခြင်းလည်းပဲတွေ့နေရမှာပဲတဲ့တမက်တဖို့မှမေခင်ရှင်ပါအကျင့်တရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအထောက်ပြီးတော့မှနေဆုံးသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုညာကုမမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဘဝမျိုးတွေဟာมีล้วยมีญะกบาบ้องมีญะบัวบ้องเมญะสร้ายีตั่วลุไม่ย่านไหนบุเตอนัตมะเตกะโซเรอะไตอะยีอะตั่วกูไม่ยีตั่วเนลองออมญาเมียงเนบัวรียะเนียอูมาเตหลังจากไปเกิดบนสวรรค์แล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดในโลกมนุษย์อีกมาเกิดในโลกมนุษย์เราก็ต้องพบปะก็มาเจอกับความทุกข์อีกทุกข์เพราะความพัดพลาดทุกข์เพราะความประสบสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอสิ่งที่เราอยากเจอก็ไม่เจอก็เป็นทุกข์แล้วทุกข์เพราะความพัดพลาดอาจจะสูญเสียญาติพี่น้องเพื่อนพ้องบริวารคนที่เรารักหรือสิ่งของที่เรารักไปก็เป็นทุกข์ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ก็คือการประพฤติปฏิบัตินั่นเองก็มีสติแล้วก็เดินตามทางสายกลางคือมรรค8นั่นเองมีความเห็นชอบคือมีปัญญาเป็นต้นเราก็จะเป็นแนวทางให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทีละทีหรือบวชမျိုးတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့ရဒီနေရာဖြင့်တန်ត្រာဟုဆင်းကလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ဟရာဟာအမတန်မှာပဲလိုအပ်နေပါတယ်တဲ့အရေးကြီးနေပါတယ်တဲ့การที่เราปฏิบัติเพื่อจะให้เราหลุดพ้นนั้นเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเราทุกคนถ้าเราดำเนินตามทางสายกลางที่พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ก็จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นเป็นภารกิจอันสำคัญของเราทุกท่านนั่นเองเพื่อให้เรานั้นได้พ้นจากวัฏสงสารคือจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองถ้าเจ้าทีละเนี่ยปี่สงเนี่ยยะหันโดยอกีปุคคุหาตันตระวุสิยะก็ล้วนเหมี่ยวပြီးတော့นิพพานကိုမျက်မှောက်ပြုရအောင်เบลุเตียรี่ကိုနိမံလမ်းမံနဲ့ရှုမပွားများအထွတ်ရပါမလဲလို့ရှင်မာကုတိကကမေးတာကိုရှင်သာဥဒ္ဓမထေရကြီးကဥပါဒณะခန္ဓာ5ပါးကိုတန်ត្រာကဝစီယေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဥပါဒณะခန္ဓာ5ပါးကိုနိမံလမ်းမံရှုမပွားများအထွတ်ရမယ်လို့ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့สิ่งสำคัญที่อย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้บอกว่าภารกิจที่สำคัญของเราก็คือการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เราหลุดพ้นจากวัฏสงสารนั้นแต่เวลาที่เราจะพฤติ
ประพฤติปฏิบัติให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารได้นั้นเราก็ต้องมีแนวทางมีข้อประพฤติข้อปฏิบัติที่ชัดเจนที่ถูกต้องนั่นเองเมื่อเรามีศีลแล้วมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนแล้วเราก็จะพ้นจากวัฏสงสารดังนั้นท่านพระโกฏิตะท่านถึงไปถามพระสารีบุตรว่าจะทำอย่างไรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจะถึงจะให้เรานั้นหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้จะไปกำหนดตรงไหนจะไปปฏิบัติยังไงท่านพระสารีบุตรก็ได้ตอบว่าต้องกำหนดที่กายและใจของเรานี่เองแล้วก็กำหนดให้ถูกทางนั่นเองเราเอาสติเอาจิตเราสติปัญญามาดูกายดูใจเราแล้วก็ประพฤติปฏิบัติไปตามมหาสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้นั่นคือเป็นทางสายกลางที่จะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากวัฏสงสารนั่นเองอุปาทะขันธ์5บาโกนี้มันแลมันชุมะปัวเมอัตถุปุงโกรเจตนาโรเรมาเวไตยัยพ้นปัดทาบาเรเตอันิสะอสาชีโตตะเสตตะบาโตอะชินยารุภิญนี้มันแลมันปัวเมอัตถุยามะลุพ้นปัดทาเรเอรี่ตะเสตตะบาโตอะชินยาริเนชุมะปัวเมปุงโกรเตနောက်လာမယ့်အရည်ဒီမှာပြောပြပါမယ်အခုတော့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုပဲရှင်းဥစွာပြောပြပါဦးမယ်การประพฤติปฏิบัตินั้นที่เราว่าต้องเดินให้ถูกทางทางที่เดินให้ถูกก็อย่างที่ว่าก็คือให้เรามาพิจารณาร่างกายเรารูปกับนามคือขันธ์5ขันธ์5คือรูปกับเวทนาความรู้สึกแล้วก็สัญญาความจำแล้วก็สังขารสังขารคือความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจเรานี่ยมนะแล้วก็จิตจิตคือความที่เราคิดนู่นคิดนี่รับรู้นู่นรับรู้นี่นะนั่นคือจิตนั้นเราก็มาพิจารณาตรงนี้แล้วเราก็จะทำให้เราหลุดพ้นได้พิจารณาอย่างไรพิจารณาโดยความไม่เที่ยงให้เห็นความไม่เที่ยงว่าเริ่มตั้งแต่รูปเป็นต้นไปดังนั้นหลวงพ่อก็จะได้อธิบายขันธ์5โดยละเอียดต่อไปอุปาทานะขันธ์สุราตนาทิฏฐิတို့ရဲ့อสวยอลังกังဖြစ်တဲ့ยุคนันเตียတွေကိုอุปาทานะขันธ์လို့ခေါ်တယ်တဲ့อุปาทานขันธ์อุปาทานะแปลว่ายึดมั่นถือมั่นขันธ์ก็คือกองของรูปและนามเนี่ยที่ทำให้เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเราโยมทุกท่านก็คงบางคนที่ยังไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาเราเรียนก็จะไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเรานั่นคือเรียกว่าอุปาทานขันธ์นั่นเองတဏှာနဲ့ตายาပြီးတော့ဆွဲလန်းနိုင်နေဒိဋ္ဌိနဲ့အထင်လွဲမထင်မှပြီးတော့ဆွဲလန်းနိုင်နေယုတ်နံဒီကိုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတဲ့ตายาပြီးတော့ဆွဲလန်းနေအထင်မှပြီးတော့ဆွဲလန်းနေတဲ့ဆွဲလန်းဖို့နှမျိုးပေါ့ความยึดมั่นถือมั่นก็จะแยกเป็น2อย่างยึดมั่นถือมั่นด้วยความโลภอย่างหนึ่งคือว่าโลภว่าเนี่ยรูปของเราเป็นของเรามีความโลภคือว่ารูปเราสวยรูปเราดีตัวเราดีอย่างหนึ่งด้วยความโลภนั่นเองข้อที่สองก็คือยึดมั่นด้วยความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราบางคนมายึดว่าเนี่ยตัวเราของเราจริงๆมันเป็นแค่รูปนามขันธ์5คือถ้าย่อๆคือมีรูปและนามมีกายกับใจมันไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราต้องดูแลควบคุมได้สั่งการได้นี้เราสั่งการอะไรไม่ได้ร่างกายของเราฉะนั้นการยึดมั่นจะมี2อย่างยึดมั่นด้วยความโลภกับยึดมั่นด้วยความเห็นผิดนั่นเองมีในอาคามาไอ้ดิอไคตันมาญัสสิสุราเท
ရှင်ရှားနေတယ်မြင်ရတဲ့အဆင်းဆိုတာလည်းပဲရှင်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းတွေအပေါ်မှာအမှန်အတိုင်းမသိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါမျက်စိအနေနဲ့ตาရလိုက်မယ်ငါဆိုတဲ့မျက်စုံလေးကိုမျက်စိလေးကိုငါမျက်လုံးဆိုတဲ့တဏှာအနေနဲ့ตาရပြီးတော့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အထင်မှားပြီးတော့မျက်စိနဲ့တကွာတကူလုံးရုပ်ဒီပေါ်မှာตาရပြီးတော့အထင်မှားပြီးတော့စွဲလန်းနိုင်လို့တဲ့အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့တကွာတကူလုံးရုပ်ဒီကိုဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်တဲ့บางครั้งในเวลาเรามองดูรูปเห็นรูปพอเห็นรูปเกิดขึ้นความโลภก็เกิดถ้ารูปสวยก็โลภนี่ความโลภก็เกิดขึ้นถ้ารูปไม่สวยความโกรธก็เกิดขึ้นถ้าเรามองดูมามองดูดวงตาเราหันมาดูของเราถ้าตาสวยความโลภก็เกิดขึ้นแล้วก็มีความเห็นผิดว่าเป็นดวงตาของเราเป็นรูปของเรานั้นความโลภกับความเห็นผิดนั้นก็เกิดขึ้นมายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเรานั่นเองก็ก่อให้เกิดความทุกข์นั่นเองเรียกว่าร่างกายขันธ์ 5ของเรานี้เป็นที่เกิดแห่งความโลภแล้วก็ความเห็นผิดความยึดมั่นถือมั่นในทางที่ผิดนั่นเองโทนี้ตัวซาจ้าได้อคัยตันมานาสรานาอจิยุคเลยป้อนาสราทินชานี่เด้ไอ้นาตัวได้ปอมาแล้วเว้ยอมันได้ไม่ติดไหนงานางาเยนาก็อมตะมะก้าวเน่အဝေးကြီးကအတန်ကိုလည်းကြားနိုင်နေတူတူအတန်ကိုလည်းကြားနိုင်နေလို့မိမိဒီနားပေါ်မှာငါအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာအနေနဲ့ตายာပြီးတော့ဖြစ်စီငါဆိုတဲ့အနေနဲ့အထင်မှားပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြစ်စီတဲ့ဆွဲလန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနားနဲ့တကွာတကူလုံးကရုပ်တည်ဘူးလည်းပဲตายาတော့ดาပဲတဲ့ထင်မှာတော့ดาပဲတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းឧបဒါနဲ့ခန္ဓာကိုခေါ်တာပဲတဲ့ต่อมาเป็นเรื่องของหูแล้วหูเวลาเราได้ยินจริงๆหูก็มี2ส่วนประกอบกันคือโสตประสาทที่คอยรับเสียงอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องมีจิตเข้าไปรับรู้คอยรับรู้เสียงอีกอย่างนึงส่วนประกอบ2อย่างเราก็จะมายึดมั่นว่าหูของเราเป็นคนหูดีหูสวยนั้นความยึดมั่นถือมั่นก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นหูก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราก็จะมายึดว่าเป็นของเรานั่นเองความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นนั่นเองအခုလူတွေနှစ်သက်ဆွလန်းနေကြတာဟာမြင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှနှစ်သက်ဆွဲလန်းနေကြားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှနှစ်သက်ဆွဲလန်းနေနန္ဒာစာရာထိတွေ့တာကြံတွေးတာဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှနှစ်သက်ဆွဲလန်းကြတာတဲ့မမြင်ရမကြားရမနံရမစားရမထိတွေ့ရဘဲနေတော့နှစ်သက်ဆွဲလန်းမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ความยึดมั่นถือมั่นนั้นก็เกิดจากการที่เราเห็นรูปได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นแล้วก็ได้สัมผัสได้ริมรสได้สัมผัสและนี่ได้นึกคิดแล้วก็ความโลภก็จะเกิดขึ้นความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดขึ้นว่าเป็นของเราเป็นตัวของเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลาน
และเป็นสิ่งของที่เราคอยปกปักรักษาคอยดูแลอยู่ความยึดมั่นถือมั่นนั้นก็จะเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นรูปนามขันธ์ห้าตัวตนของเรานั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองถ้าเราละความยึดมั่นถือมั่นได้เราถึงจะมีความสุขทีเราดิอุปาทานขันธ์5บาสุราเบมาရှိနေတယ်လို့စဉ်းစားမယ်ဆိုရှင်တတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၄ရှိနေပါတယ်တဲ့ဥပါဒานขันธ์5คือขันธ์ที่เราหลงผิดไปยึดมั่นถือมั่นนั้นเมื่อเราพิจารณาดูแล้วก็มีทั้งภายในตัวเราถ้าเรามองออกดูออกไปนอกจากตัวเราก็เพื่อนๆเราที่นั่งอยู่ข้างๆเราก็เช่นเดียวกันกับเราก็มีรูปนามขันธ์5แม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานแม้กระทั่งเทวดาก็มีรูปนามขันธ์5เช่นเดียวกันถ้าใครไม่รู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติก็จะไปยึดมั่นถือมั่นมีความโลภแล้วก็ความเห็นผิดเกิดขึ้นก็จะเป็นบ่อเกิดของความทุกข์นั่นเองเอริอุปาทานขันธ์5บารีเบอคามาทินชาနေပါတလေလို့ဆိုတော့မြင်စဲမှာทินชาနေပါတယ်ကြားစဲမှာทินชาနေပါတယ်နံစဲစားစဲထိတွေ့စဲကြံတွေ့စဲမှာဥပါဒณะขันธ์5บารีทินชาနေပါတယ်ขันธ์5ที่เป็นที่ยึดมั่นถือมั่นที่เห็นผิดนั้นจะปรากฏชัดตอนที่เราเห็นรูปได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสแล้วก็ได้สัมผัสได้นึกคิดนั่นเองนั้นอุปาทานขันธ์5นั้นก็จะปรากฏขึ้นทำให้เราหลงผิดได้ภิญญะขณะมาမျက်စိဆိုတဲ့ยุคอจีเลียแล้วเว้ยทินชาနေပါတယ်อเซนဆိုတဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းလည်းပဲအဲ့ဒီခိုက်တန်းမှာทินชาနေပါတယ်ပြီးတော့မြင်လို့ကောင်းတာမကောင်းတာဆိုတာလည်းပဲအဲ့ဒီခိုက်တန်းမှာทินชาနေတာပါပဲနောက်အဲ့ဒီအဆင်းကိုမှတ်သားမှုသဘောလေးလည်းပဲทินชาနေပါတယ်နောက်မြင်အောင်ကြောင်းကြဆိုင်တာနှလုံးသွင်းတာလည်းပဲထင်ရှားနေပါတယ်တဲ့မြင်သိယုံမြသဘောလေးလည်းပဲထင်ရှားနေတာပါပဲတဲ့ឧបทานขันธ์5นั้นจะปรากฏชัดตอนที่เรามองดูรูปก็จะปรากฏอยู่ในขณะนั้นขณะที่เรามองเสียงก็เช่นเดียวกันขณะที่เราฟังเสียงก็จะปรากฏชัดอยู่ช่วงที่เราฟังส่วนรสกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสความนึกคิดเช่นเดียวกันก็จะปรากฏชัดช่วงที่เราริมรสเราดมกลิ่นแล้วก็สัมผัสนึกคิดนั่นนะก็จะปรากฏชัดในตอนนั้นเอริไคตะมาทินชาณีเดตียุคนันนี่ကိုမရှိမမနိုင်လို့အမှန်အတိုင်းမသိဘူးအနိစ္စမမြဲစင်ရဲ့သဘောတဘာဝအဖြစ်ဖြစ်တက်တက်နဲ့အမှန်တိုင်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံနာနေအပေါ်မှာတဏှာနဲ့တာယာပြီးတော့ဖြစ်စေဒိဋ္ဌိနဲ့အထင်မှားပြီးတော့ဖြစ်စေสวยลันโดราเวเตขณะที่รูปนามที่ปรากฏอยู่ถ้าเราไม่มีสติคอยกำหนดดูในขณะที่รูปนามที่ปรากฏขึ้นคือเวลาเราเห็นรูปได้ยินเสียงได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสและนึกคิดในใจขณะที่รูปนามที่กำลังเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าเราไม่สามารถจะกำหนดได้รู้ไม่เท่าทันความโลภก็จะเกิดขึ้นความเห็นผิดก็จะเกิดขึ้นความโลภว่าเกิดขึ้นว่าเป็นตัวตนของเรา
ความเห็นผิดก็จะยึดว่าเป็นตัวเป็นตนความโลภก็จะเกิดขึ้นว่าเราสวยเรางามแล้วจะมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเรานั่นเองก็จะก่อให้เกิดความทุกข์เอริตนาเตติเนซวยลั่นไหนลูเอริเมียนเนสัญญาเมียนไก่มาผิดนี่เดเทียนชาณีเดเมียนลูกก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าเมียนเอาจ้องจาไสดาเมียนติยงตะโบฤโหอุปาทานะขันธ์ลูกขอยาเด้การที่เราเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่กำลังปรากฏขึ้นนั้นเราก็ควรจะกำหนดในขณะที่ปรากฏขึ้นนั้นเมื่อเราปรากฏกำหนดได้ทันเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงนั่นเองโอเคยี่เมียมีแต่อากาศกลิ่นมาเอริมีมุอเซนอสาชีเดยุคนั้นในปอมาชุ่นไหนมั่นไหนลูกตมาริอากองลาเรอคามาอมันไดตีไลบีไม่มีเดตบอกูตีไลเดไม่มีเดตัวจองไม่กองมุสุเรซีนตบอกูตีไลเดตุตบอไดผิดนี่เดตบอเตียมะเวอัตตมุเดอนัตตตบอหลูตีไลเดสุโลชิยิงเอริเมมุเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วตนาทิฏฐิอสวยลั่นนี่กินตัวบาเลยขณะที่เราดูรูปนามที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่เราเห็นรูปถ้าเรามีสติเอาจิตแล้วก็รวบรวมสติคอยกําหนดดูรูปที่กําลังเกิดขึ้นอยู่รูปนามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นั้นเราก็จะเห็นความจริงว่ารูปที่เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์ไม่สามารถที่จะทนอยู่ในสภาพนั้นได้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถจะบังคับบัญชาเขาได้อย่างความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นโยมก็ไม่สามารถจะบังคับบัญชาอะไรได้เราก็จะเห็นถ้าเรามีสติพิจารณาอยู่เราก็จะเห็นชัดว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเราก็จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนของเราความทุกข์ก็จะหมดไปนั่นเองเอติโลอสเวลานิกินในอตเวจังสเวลามุจังอุปาทานจังผิดลาเมปิโลอัตถมุกุตุกังอกุตุกังก้าวบ่มาก้าวหมู่นี่แหละเว้ยผิดขึ้นไม่ย่ารอบูเอ้อจังกุตุอกุตุกังจังผิดแม้อจูเตียะนี่แหละเว้ยไม่ผิดลารอบูไอ้นี่มากิเลสโวกัมมะโววิปากะโวเสร็จแล้วโว3บาหาชิมะมุเสร็จแล้ววิปัตตนาดิจังตะเถิงก็อาภิญโวเตียะโว3บาซินเยดิชุ่มงิ้งนี่บาเด้เมื่อเราพิจารณาไปเรื่อยๆสติปัญญาเราแก่กล้าแล้วเราก็จะสามารถกำจัดกิเลสคือความโลภความเห็นผิดต่างๆที่เราไปยึดมั่นถือมั่นนั้นออกไปได้กิเลสนี้จะเป็นตัวให้เราเวียนว่ายในวัฏสงสารแล้วก็การทำกรรมดีกรรมชั่วเมื่อเราพิจารณาไปแล้วเราก็จะสามารถจะตัดกิเลสออกไปได้เมื่อตัดเหตุออกไปได้แล้วการกระทำความดีความชั่วนั้นถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะไม่ส่งผลเรียกว่าเป็นอัพยากตธรรมธรรมที่ไม่ส่งผลแล้วนั้นก็จะไม่ส่งผลให้เราเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเราพิจารณาไปเรื่อยๆเราก็สามารถจะกำจัดกิเลสออกไปได้กำจัดกรรมแล้วก็วัฏฏะออกไปได้ฉะนั้นวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดก็จะขาดไปฉะนั้นผลก็ส่งให้เรามีความสุขนั่นเองดาจาวุตุมาซินเยรีผิดขึ้นไม่อยากเหงิงตัวออกมีไหนมีไหนชุบมันได้บาเรติอสวยอลันไม่ผิดอยาก
ังนั้นเพื่อจะให้กรรมเพื่อจะให้กิเลสกรรมแล้วก็วิบากหมดสิ้นไปเราก็ต้องมาพิจารณาเจริญวิปัสสนาเอาสติไปดูปัจจุบันอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตแต่ปัจจุบันที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีรูปและนามนั่นเองเราเมื่อเรามองเห็นรู้เท่าทันแล้วเราก็สามารถจะตัดวัฏฏะสงสารไปได้ชุมะปุชุมะนี่ก็တော့อุเซนโนโยคีฤอะคูชุมะณีเดอะไตมาเวเดไม่เคยยินတော့บ่วุเดวิธีประพฤติปฏิบัติก็คือวิธีที่ญาติโยมทุกท่านได้ปฏิบัติกันอยู่นี้นั่นเองฉะนั้นถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความขยันหมั่นเพียรเราก็จะสามารถทําได้โดยไม่ยากนั่นเองตริปฏันเดธนารมาတော့ชุมะปุชุมะนี้ကိုဖော်ပြထားတဲ့အခါမှာกิสสันโตวากิสสัมมิติปะสานาตินิเถนโนวานิเถนโนมิติปะสานาติถิโตวาถิโตมิติปะสานาติตยานโนวาตยานโนมิติปะสานาติตวายินแลตวาเรလို့ชุติနေရမယ်ရက်ရင်လည်းပဲရက်တယ်လို့ชุติနေရမယ်ထိုင်ရင်လည်းပဲထိုင်တယ်လို့ชุติနေရမယ်လျောင်းရင်လည်းပဲလျောင်းတယ်လို့ရှုသိနေရမယ်။ကွေးတယ်ဆန့်တယ်ထိုင်တယ်ထတဲ့အခါမှာလည်းပဲကွေးကြိုက်ဆန့်ကြိုက်မှာထိုင်ကြိုက်ထကြိုက်မှာကွေးတယ်ဆန့်တယ်ထိုင်တယ်ထတယ်လို့ဒီလိုရှုမှတ်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธองค์ได้แสดงวิธีการปฏิบัติอยู่คือขณะที่เราเดินยืนนั่งนอนก็ให้มีสติอยู่ในขณะที่กำลังเดินก็ต้องมีสติอยู่รู้ในขณะที่เราเดินอยู่เราก็รู้ว่าเราเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนยืนก็รู้ว่ายืนต้องเป็นขณะปัจจุบันแล้วก็เอียบทย่อยก็คือเวลาเราเหลียวซ้ายแลขวาเคลื่อนไหวต่างๆเวลาทานข้าวเวลาเข้าห้องน้ำเวลาอะไรเวลาเราเคลื่อนไหวต่างๆนั้นเอียบทย่อยเราก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาที่เป็นปัจจุบันเราอย่าไปคิดเอาต้องใช้สติกำกับดูนะอันธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปคิดนะไงค่อยมีสติกำกับรู้ปัจจุบันเท่านั้นดังนั้นถ้าญาติโยมได้ทำอย่างเงี้ยเป็นแนวทางที่ถูกต้องจะทำให้ญาติโยมทุกท่านนั้นกำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้นั่นเองตั้วยินตั้วเรโลชุติณียะเมสวดาโกตริทายะเมตั้วเรโลตี้ยามากาถ่ายในอคามาตั้วเรโลตี้บ่มะโลยัดณีในอคามาตั้วเรโลตี้บ่มะโลเลี้ยงณีในอคามาแลเวตั้วเรโลตี้บ่มะโลบูเตตั้วณีในอคายตันลิมาเวตั้วราโกตี้ยามะโลดาตริทาบ่บาสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประพฤติปฏิบัตินั้นที่โยคีทุกท่านต้องให้ความสำคัญก็คือในต้องเป็นอารมณ์ปัจจุบันในขณะที่เราเดินเราก็รู้เฉพาะที่เดินในขณะที่นั่งก็รู้เฉพาะที่นั่งบางคนมานั่งแล้วไปนึกถึงเวลาที่เดินอยู่อย่างนั้นไม่ถูกนะอย่างนั้นนั่งแล้วแต่ว่าไม่ดูนั่งแล้วไปดูที่ตอนที่เดินที่เป็นอดีตไปแล้วอย่างนั้นไม่ใช่ต้องเป็นปัจจุบันในขณะที่เราทำอะไรก็แล้วแต่นั้นถ้าเราทำอย่างนั้นถือว่าทำถูกทางแล้วการประพฤติปฏิบัติก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับนั่นเองดาจาวตวาเรอคามาตวาเรลุติยามาลุพอทาเรด้วยมีเนี่ยอคามาแล้วเว้ยมีเนี่ยลุชุติณียะบามิดังนั้นเวลาที่เดินก็รู้เฉพาะในขณะที่เราเดินตอนที่เราเห็นเราก็รู้เฉพาะในขณะที่เห็นต้องทำเช่นนั้นไปเรื่อยๆทุกอิริยาบถมีเนคามามีเนมีเนลุทักกะทักกะทักกะต
ตติอุสิเรสิเนสุตุไซไซสิมันติเนคามาสิมามุตมาริติอาก้าวละเดคาจะลุชิยินเอรีมีเนตบอเลโกโกเยอติญามาปัยมะจาจาติเมมีเนตบอเลปอลาปิรจอกเวตวาระมีญาเรอสินเนยาเลเวมีปิรจอกตวาระมีลุก้าวเนมะก้าวเนตบอเลโกเลเวก้าวเนมะก้าวนาลิผิปิรปลอกตวาระมีญาเรอสินเนโกมัตตามุวาเลเวအစင်းလေးကိုမှတ်တမ်းမှုလည်းပဲမှတ်တမ်းမှုဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာမြင်အောင်ကြောင်းကြစိတ်တဏ္ဍလုံးသွင်းတာလည်းပဲကြောင်းကြစိတ်နှလုံးသွင်းမှုပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်သွားတာမြင်သိရမြသဘောလေးရလည်းပဲမြင်သိရမြဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာတွေကိုတမာရီအာကောင်းလာတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ပဲကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ในขณะที่เรามองดูเราก็ต้องมีสติแล้วก็มีความเพียรมีปัญญาในขณะที่เรามองดูรูปพอเรามีสติมีความเพียรเรามองดูรูปแล้วเราก็จะเห็นความจริงรูปนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปความมุ่งมั่นพอรูปเปลี่ยนแปลงไปเราเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงแล้วก็ความเป็นอนัตตาก็จะเกิดขึ้นยะสติของเราก็จะแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้เราเห็นความจริงเราก็จะไม่ไปยึดติดความโลภที่เกิดขึ้นถ้าความโลภเกิดขึ้นในขณะนั้นเรามีสติอยู่สติก็จะกำจัดความโลภออกไปได้ความโกรธความไม่พอใจในรูปที่เรามองเห็นถ้าเรามีสติอยู่สติก็จะกำจัดความโกรธความโลภที่ออกไปนั้นเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นรูปของเรารูปสวยรูปงามนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นความเห็นผิดก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนั้นการเจริญวิปัสสนาของเรานั้นก็จะเจริญยิ่งขึ้นไปทำให้เรานั้นเจริญวิปัสสนาได้ดีนั่นเองเอริโลอมาไดตีไล่ได้ขาจ่ารอดีเมียนมุเนสายเนี่ยยุคนั้นเนี่ยปอมาปอลาพี่รอเปี่ยวกวยตัวได้ผิดลาพี่รอเป็ดตัวได้สื่อได้ไม่เมียจริงชิ้นยาตะโพก็เลยเวกุรุญญาณเนี่ยตีไล่ได้ไม่เมียได้ด้วยจองဒီတရားတွေဟာဒီသဘောတွေဟာမကောင်းတာတွေပဲလို့လည်းပဲဆင်းရဲသဘောကိုတိလိုက်တယ်ဒီသဘောတရားတွေဟာအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်လာပြီးတော့သူ့သဘောအတိုင်းပဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနတ္တသဘောကိုလည်းပဲဉာဏ်နဲ့တွေ့လိုက်တယ်အဲဒီလိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်မှုဆိုင်ရာတွေပေါ်မှာအစွဲအလန်းနေလည်းပဲကင်းသွားတယ်ขณะที่เราดูรูปเรามองดูรูปนั้นเรามีสติอยู่คอยพินิจพิจารณาใช้สติกำกับใช้ความเพียรกำกับอยู่สิ่งที่เราเห็นก็จะเห็นถึงความไม่เที่ยงของรูปที่เกิดขึ้นแล้วก็สภาพที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรียกว่าเป็นทุกข์นั่นเองสภาพที่เราไม่สามารถจะไปกำหนดมันบังคับบัญชาเขาได้ว่าให้รูปนั้นคงอยู่นานๆอยู่อย่างนั้นตลอดไปนั่นเรียกว่าเป็นอนัตตาเมื่อเราเห็นเช่นนี้แล้วเราก็จะไม่ไปความโลภก็จะไม่เกิดขึ้นความเห็นผิดก็เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นรูปของเราเป็นตัวของเราเป็นตัวตนของเรานั้นก็จะไม่มีแล้วนั้นเราก็จะกำจัดความโลภแล้วก็ความเห็นผิดนั้นออกไปได้การเจริญวิปัสสนาของเรานั้นก็จะมาถูกทางแล้วมีมุเนปัตตะปิรตัวเป่าโลชิยิงตะชานันดาจารา
สาระที่ตุยราสุเรตีตบอริอุเลเวนาเลตบอตวาบาเรเตตนารอยะเจตนากรรมายะပြောရတော့လည်းပဲယောဂီတို့ရဲ့လက်တွေ့ရှုမှတ်ပွားများအထောက်တဲ့ပုတ္တကမအဖြစ်တော့အထီအတွေ့ခန္ဓာကိုယ်ကအထီအတွေ့တစ်ခုခုကထင်းထင်းရှားရှားတွေကိုလည်းပဲရှုတည်နေရတာဖြစ်ပါတယ်เมื่อเราเห็นรูปแล้วต่อไปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความนึกคิดนั้นเราก็จะกำหนดไปไม่ยากแล้วเพราะว่าสติเราแก่กล้าแล้วเมื่อเราค่อยกำหนดไปเราก็จะเห็นทั้งหมดทุกอย่างคือทั้ง5อุปาทานขันธ์ทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ความนึกคิดนั้นเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเองเลตเวชุมาปวามญาอัตตุริในอาคามาเป็นไดอายุဖြစ်တဲ့ဖောင်းမှုပိန်မှုထိုင်မှုထိမှုဒီသဘောတရားတွေဟာဒါတွေဟာအထိအတွေ့တွေပါပဲအထိအတွေ့တွေကိုရှုနေရတယ်တတိပဋ္ဌာန်အနေဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်มาดูในเวลาที่เรานั่งเวลานั่งเนี่ยเราก็เห็นสัมผัสสัมผัสคือการถูกต้องตรงที่ก้นตรงที่ไหล่เราที่ไปสัมผัสกับพื้นเราก็จะรู้มีความรู้สึกสัมผัสนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราดูเรานั่งเราพิจารณาดูใช้ที่เป็นปัจจุบันมันจะเจ็บจะปวดหรือว่าจะอ่อนจะแข็งจะตึงเราพิจารณาดูแล้วใช้สติกำกับดูก็จะเห็นความไม่เที่ยงนั่นเองเมื่อเจ็บก็เจ็บขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะเปลี่ยนแปลงไปเราอยากให้มันอยู่อย่างนั้นก็ไม่อยู่แล้วก็ไม่อยากให้อยู่มันก็ไม่อยู่หรือว่าอยากให้อยู่มันก็ไม่อยู่เราไม่อยากให้มันอยู่มันก็อยู่เราก็เป็นทุกข์ถ้าเราพิจารณาเห็นนั่นคือความจริงเราพิจารณาไปด้วยจะเห็นความไม่เที่ยงเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถจะบังคับบัญชาเขาได้เมื่อเราพิจารณาไปเรื่อยๆสติปัญญาญาณของเราแก่เราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเรานั่นเองตะเกยชุมายาวาก็တော့ဖောင်းနာပိန်နာထိုင်နာထိတာဆိုတဲ့ဒီသဘောတစ်ခုတည်းကိုတစ်မျိုးတည်းကိုပဲရှုမှတ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖောင်းနာပိန်နာကိုရှုမှတ်နေရင်ထိုင်နာထိတာကိုရှုမှတ်နေရင်လည်းခန္ဓာကိုတနေရာရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာမှုကျင်မှုပူမှုကြိုက်မှုခဲမှုဆိုတဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာတွေထင်ရှားလာလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ထင်ရှားတဲ့အလိုက်နာတယ်ကျင်းတယ်ပူတယ်ကြိုက်တယ်လို့ရှုမှတ်ရပါအောင်မယ်တဲ့เวลาเราปฏิบัติเวลาเรานั่งไม่ใช่เฉพาะอิริยาบถที่เรากำหนดแค่ 2-3 อิริยาบถก็คือยกหนอพองหนอนั่งหนอถูกหนอไม่ใช่เราจะมากำหนดเฉพาะแค่นี้นะโยมนะเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งนั้นความรู้สึกเจ็บปวดความง่วงความจิตที่ฟุ้งออกไปข้างนอกเราก็ต้องกำหนดดูกำหนดรู้พอหมดแล้วเราก็มากำหนดดูท้องพองท้องยุบแล้วก็สัมผัสที่เราที่มันปรากฏชัดมันปรากฏชัดตรงไหนเราก็ดูตรงนั้นบางครั้งขณะที่เรานั่งอยู่กำหนดพองหนอยุบหนอจิตเราไม่อยู่ออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องตามดูรีบกำจัดมันก็ต้องดูด้วยหรือว่ากำหนดไปแล้วเกิดความเบื่อหน่ายก็ต้องดูความเบื่อหน่ายเอาจิตเราเข้าไปดูพอเราดูแล้วเราก็กำจัดออกไปได้แล้วเราก็มาดูท้องพองท้องยุบหรือว่ามาดูสัมผัสเวทนาที่เกิดขึ้นนั่นเองนั้นเวลาเราปฏิบัตินั้นขอให้ผู้ปฏิบัตินั้นจงดูทุกอิริยาบถทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ปรากฏชัดนั่นเองยังคายังคามาเลเวภาวนาเป็นนากุชิมันนี้ยินสิทธิ์ดีกาอภิญอายุนิสีโกยောက်ตั๊ดตะเดคาမျိုးเลเว
ชีเร่เนี่ยเป็นอายุนี้กูเป็นบ้าอายุนี้สิกูจำมีราสิกูมีราด้วยมีราดีโลสิดีพี่เด็กขามาเลยเว้ยตีเด็กขาจำสีเร่จำสีเร่ด้วยเร่ด้วยเร่ใส่ล้วนเน่ล้วนเน่ถั่วเด่ถั่วเด่ลูกไอ้ดิใส่กูเลยเว้ยไล่ไปรอปีส่งนี่อธิไอ้ดิใส่ดียัดตัวดีอธิเต็นเนียนเนี่ยชูมายาวาอุเมร์ดังที่ได้กล่าวแล้วเวลาเรานั่งอยู่กำหนดเจริญกรรมฐานอยู่จิตเราฟุ้งออกไปข้างนอกคิดไปข้างนอกคิดไปเรื่องอื่นเราก็ต้องภาวนาว่าคิดหนอคิดหนอหรือว่าฟุ้งหนอฟุ้งหนอแล้วฟุ้งสั้นคิดเรื่องใดเราก็คอยกำหนดรับรู้มันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายไปเพราะว่าการที่เรามีสตินั้นเท่ากับว่าเรากำจัดมันออกไปแล้วกำจัดความคิดกำจัดสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในใจเราออกไปแล้วแต่แล้วพอหมดแล้วเราก็กลับมาดูท้องพองท้องยุบหรือว่ากลับมาดูเวทนาที่เวลาเรานั่งเรานั่งนานๆก็จะเจ็บจะปวดแล้วก็มาดูชัดสติกำหนดดูนั่นเองตะกาเดียนสิ่งที่มาตะตรงเดียอายุงูจันสีปีดอนนิดเดียลูจิมเตสตะโบรีเทียนชาลาลูชินเลเวเอริสิติกุเลเวลูจินเนตัมเมเตนิดเดียลูสุดุใสใสชูบุลูอับบาเรตแต่บางครั้งเพราะกิเลสมันมีหลายตัวนะโยมนะบางครั้งก็ความโลภก็จะเกิดขึ้นถ้าความโลภเกิดขึ้นเนี่ยความอยากได้ต้องภาวนาว่าโลภหนอโลภหนออยากได้หนออยากได้หนอฟุ้งหนอฟุ้งหนอนั่นเป็นแค่เพียงคำภาวนาแต่จริงๆแล้วเราต้องมีสติกำกับมีสติรับรู้ที่มันกำลังเกิดขึ้นนั้นการที่เรามีสติรับรู้เราก็จะกำจัดพวกนั้นออกไปสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองความโลภความคิดไปเรื่องต่างๆนานานั่นเองบางทีความอิจฉาริษยาต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจเราก็กำหนดดูนั่นเองถ้าเป็นเลยเวขณะกูมาที่นี่ช้าๆขันธ์ายาเรอธิตุเลยมโหสิลุนสิทธิ์เลยมโหวิรณาลุเลยเปลือลุไม่ยาเรมีนทบูจาทบูนันทบูสาทบูสุเรทีทบูที่อาริลิบมาเลเวไลปิโรชุยาบาอุเมธรรมานุปัตตนาลุขวาเรบางครั้งความโลภความอิจฉาริษยาความซึมเศร้าความน้อยใจความเสียใจก็เกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติความเบื่อหน่ายต่างๆก็สามารถจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเกิดขึ้นแล้วเราต้องดูต้องมีสติดูกำกับดูเลยถ้าเศร้าใจก็ต้องภาวนาเศร้าใจหนอเบื่อหนอเศร้าใจหนอฟุ้งหนออิจฉาหนอริษยาหนอซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในจิตในใจของผู้ปฏิบัตินะตราบใดที่เรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็มีทุกคนเลยกิเลสทั้งหมดนั้นเรามีหน้าที่ที่จะกำจัดเขาออกไปจากใจเราเท่านั้นเองใครมีสติกำหนดรู้เท่าทันที่กำลังเกิดขึ้นเราก็จะกำจัดออกไปจากใจเราได้นั่นเองสติปัฏฐานเนี่ยอายุ4မျိုးได้ရှိတဲ့အထက်မှာဘယ်อายุကိုရှိဥစွာရှိမှတ်ရမယ်ဘယ်อายุကိုနောက်ကြတော့မှမှတ်ရမယ်ဆိုတာကိုသမချာချက်မရှိပါဘူးတဲ့အာယုံ၄မျိုးပေါ်လာတဲ့အာယုံအလိုက်ပဲတတိဥစေတဲ့စိတ်နဲ့ရှုမရပါလိမ့်မယ်တဲ့ရွေးချယ်ဖို့မလိုပါဘူးတဲ့ในการเจริญวิปัสสนานั้นมันมีอยู่3 4ที่เท่านั้นที่เราต้องไปดูนะก็คือไปดูกายไปดูเวทนาความรู้สึกไปดูจิตดูธรรมจิตดีไม่ดีความคิดดีไม่ดีแล้วก็ไปดูธรรมธรรมในที่นี้อย่างที่ได้บอกว่าความอิจฉาริษยาความง่วงนอนความเบื่อหน่ายความซึมเศร้าที่เกิดขึ้นนั้นก็เรื่องกำลังเกิดขึ้นนั้นก็จะมีปัญหาว่า
เราจะดูตรงไหนก่อนจะดูกายดูความรู้สึกดูเวทนาหรือว่าดูจิตหรือว่าจะมาดูธรรมก็ไม่ต้องสงสัยนะโยมอะไรที่ปรากฏชัดก็ต้องดูตรงนั้นก่อนนะไม่ต้องตามลำดับเพราะว่าศัตรูนะมาได้ทุกทิศทุกทางนะโยมนะศัตรูทั้ง4คนนะใครมาก่อนแล้วก็กำจัดตรงนั้นออกไปก่อนเราก็จะสามารถจะทำได้ไม่ใช่ศัตรูเข้ามาแล้วเราต้องไปรอที่กำจัดตัวที่ยังไม่เข้ามาในนั้นก็เราก็ตายไปก่อนนะเราตัวไหนเข้ามาก่อนเราก็จัดการมันก่อนไปเลยนะคอยกำหนดดูก่อนเราก็จะการเจริญวิปัสสนาของเรานั้นก็จะทำได้ดีนั่นเองเจริญยิ่งขึ้นไปอัตถุอาภิวิปัสสนาลงงานสู่ราสิ่งเยอะอลุผิดเดด้วยโยคีปุคคุเมียสิ่งกูชุมาภูอะยีอะจีซงมาเวในการเจริญวิปัสสนานั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการกำหนดดูจิตนะจิตที่เราคิดยังไงก็แล้วแต่เราต้องตามให้ทันนะตามจิตให้ทันที่เป็นอารมณ์ปัจจุบันนะต้องตามให้ทันเมื่อเราตามทันแล้วเราก็จะจัดการได้นั่นเองสิ่งสุราทวีสิ่งลุ่นสิ่งสินซาสิ่งสิกุสิ่งลูจินสิ่งตัมเมสิ่งပြောစိတ်ပြင်းစိတ်စသည်ဖြင့်မြောက်များစွာရှိပါတယ်တဲ့အာလုံးသောစိတ်တွေကိုသူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်အတိုင်းပဲရှုမှတ်ရပါမယ်တဲ့ကောင်းကောင်းဆူဆူရှုမှတ်ရပါမယ်တဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ပြည့်တွေကရှုမှတ်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေကိုမရှုမှတ်ဖဲนิมิตบาเร่เด้อารมณ์ก็ชุบมายามาบาเด้ส่วนการที่เราจะดูจิตนั้นตามดูจิตให้เท่าให้รู้เท่าทันนั้นจิตก็แยกเป็นเยอะแยะหมดความจิตที่ดีจิตที่ไม่ดีบางทีก็คิดอิจฉาคิดริษยาบางครั้งก็คิดดีบางครั้งก็คิดไม่ดีบางครั้งก็คิดโลภคิดโกรธคิดหลงบางครั้งก็คิดซึมเศร้านั่งซึมเศร้าอยู่บางครั้งก็คิดเบื่อหน่ายนั้นสารพัดจิตที่เกิดขึ้นเรามีหน้าที่ที่ต้องรับรู้ต้องรีบกำจัดออกไปที่มันเป็นปัจจุบันนะไม่ใช่เป็นอดีตอนาคตที่กำลังเกิดขึ้นเลยถ้าเราตามเขาได้กำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากใจเราก็จะทำเราก็จะตามทันไม่ใช่เฉพาะจิตที่ไม่ดีจิตที่ดีเราก็ต้องดูแล้วก็จิตที่เป็นบุญเป็นกุศลที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องดูคอยกำกับดูเมื่อเราดูแล้วเราจะได้เห็นความไม่เที่ยงว่าความคิดจิตของเรานั้นก็ไม่เที่ยงนั่นเองเราการเจริญวิปัสสนาของเรานั้นก็จะเราก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ဆိုတာတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်တရားအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြီးတော့အလှအတန်းနေလူချင်းတန်းခြင်းနဲ့စိတ်အဲဒီလိုစိတ်တွေဟာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တော်လဲပဲရှုမှတ်နေစဉ်တောတွင်းမှာတော့သူတို့ကိုရှုမှတ်ပြရမယ်နှမလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ဟုတ်လားခွင့်ပြုပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွင်စိတ်ထွက်စိတ်ဖြစ်နေတာမလို့တမာရီတွေမရှိတော့ပါဘူးတဲ့တမာရီပြတ်သွားပါလေတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေလည်းပဲရှုပြရပါမယ်သူ့ရဲ့သဘောကိုသိအောင်ရှုတာပါတဲ့ต่อไปเป็นจิตที่ดีจิตที่ดีนี้เราก็ต้องดูจิตที่ดีคือจิตที่อย่างเช่นญาติโยมมานั่งที่นี้ก็เป็นจิตที่ดีจิตที่อยากเจริญสมถะวิปัสสนาจิตที่คิดจะทำบุญทำทานจิตที่ให้ทานจิตที่รักษาศีลจิตที่นอบน้อมการไหว้พระไหว้อะไรเป็นจิตที่ดีจิตที่เราสวดมนต์ไหว้พระนั้น
เราก็ต้องดูต้องกำหนดดูถ้าเราไม่กำหนดเรากำหนดดูแล้วจิตสมาธิก็จะเกิดขึ้นพอสมาธิเกิดขึ้นแล้วสติก็มาสติก็จะค่อยแก่กล้าขึ้นเมื่อสติแก่กล้าขึ้นแล้วปัญญาของเราก็จะเกิดขึ้นนั่นเองเราก็จะทำให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านถ้าเราไม่พอจิตที่ดีเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสติกำกับดูเดี๋ยวจิตที่ดีๆมันก็จะหายไปก็จะไปคิดในเรื่องที่ไม่ดีนั้นก็จะเข้ามาได้ฉะนั้นให้เราจิตคิดดีไม่ดีให้เราตามรู้เท่าทันทั้งหมดเลยตาจาวิปัสสนาลงงานมาสึกกูชุบกูนัมเบอร์1อี้จีบาเด้ดังนั้นการเจริญวิปัสสนาสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการกำหนดจิตนั่นเองตามให้ทันก้าวในสิ่งเป็นผิดๆซูในสิ่งเป็นผิดๆอารมณ์กูสุปิยาวาเมะทั้งจิตที่ดีและจิตที่ไม่ดีก็ต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตลอดไปนาทุริยาอิจิรากาโรอเตสิอมุยาเตสิอมุยาสุราเลเบวิปัตนาลุงามาตมาริปัญญาริตุเตปุยาอตเวดุติยาอิจิตุงเฉบาเรต่อมาที่สำคัญรองลงมาเป็นอันดับที่สองก็คือความปีกย่อยความคิดที่เป็นปีกย่อยลงมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญรองลงมาเป็นอันดับที่สองอริยเตสิมุยาเรมากุยราสานากายนาตเวราตะกาพุ่นนาตะกาปิดาชีชูราอะวุชโชราเอยาเตยนาอะวุวุตตาอะวุเลราพนัชชุตตาพนัสีราญะตองขัตตาตะทวีมิวราตะพุตะบาตวาราอะสะติภิญตะเนตาลุมาปิゅเรปิゅเปญเนอมุยาริအများကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမူအရာတွေကိုလည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့များတိုက်ပြီးတော့ရှိမှတ်သွားရပါမယ်တဲ့စင်စำคัญอันดับที่2ลงมาก็คืออียาบทย่อยๆความคิดเราต้องติดตามอียาบทย่อยๆให้ได้อียาบทย่อยก็คือเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนเวลาเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเดินเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำแม้กระทั่งทำอุจจาระปัสสาวะเนี่ยก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เปิดประตูปิดประตูสวมรองเท้าถอดรองเท้าแล้วก็ความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นเราต้องตามให้ทันต้องดูให้ทันนั่นก็เป็นสิ่งสำคัญในเอียบทย่อยก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนั่นเองสิ่งสำคัญรองลงมาจากจิตอีกทีนึงအခုပြောပြလာခဲ့တာဟာမြင်ကိုက်မှာထင်ရှားနေတဲ့မြင်မှုစတဲ့ယုံနာနေအပေါ်မှာအမှန်အတိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်ပြီးတော့မှအစွဲလန်းနေကင်းမှုရာပြောပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီအစွဲလန်းကင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်စွဲလန်းကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြုလုပ်မဲ့ကံပြီးတော့အကျိုးတရားတွေရပ်ဆိုင်ပြီးတော့ဆင်းရဲတွေငြိမ်းတဲ့သဘောကိုကိုယ်ရိညာနဲ့တွေ့ရအောင်ကြိုးစားဖို့အထောက်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ต่อมาในขณะที่เราเห็นรูปเรามีสติดูรูปที่เราเห็นอยู่ดูให้เห็นตามความเป็นจริงความยึดมั่นถือมั่นความโลภความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปหรือว่าเป็นตัวตนเป็นดวงตาของเรานั้นก็จะหมดไปก
ิเลสคือความโลภแล้วก็ความเห็นผิดนั้นเราก็กำจัดออกไปได้เสร็จแล้วกรรมการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีคือถ้าเรามีสติอยู่เราก็ทำในสิ่งที่ดีเราสามารถจะกำจัดความยึดมั่นถือมั่นออกไปได้มันก็จะไม่ส่งผลก็จะทำให้วัฏสงสารของเรานั้นสั้นลงนั่นเองเราก็ต้องวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะสั้นลงนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอา Now ยติจามะจามุเนสัยเนยวนาคานารีนามุสามุทิฏฐิมุจันติมุเนปัตเตภิโรมาเทียนชาเนเรยวนานิอโปมาชุมาปงสวลังกิมุนิโกเสบิโรขอบยอดต่อมาพิบาร์เลยทีนี้เราตลอดเนี่ยตลอดบาวิตาจะอุตินุโยกิมยาฮาตีตีลาวันตัดตัวดังเดินนารมาพบยาทารีมีเสสะสิทธิมาเทียนชาเนเรยุนังขันดาตุเรติยาริอปมาอสเวอลังกิมปิโรมาอามาอันใดตีปิโรอสเวอลังกิมยาลีอาวตติอุสีเรไสเนชุมะปวามะอัตถุจาจิอาภิឧបาทานขันธ์5บารุเยตโพอมันนี้โกอมันอันใดตีเรวิปัตตะญาณนี้ตะสินเดตะสินยินตันตุตเตปิโรอริยะทิสสา4บาโกตีเมนเดแมญญันภูญญันภิสินเยขัตเตญิญญานิพพานโกမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေတဲ့ส่วนที่เหลือก็คือเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อารมณ์ทางใจแล้วก็ให้เรามีสติมีความเพียรแล้วก็ปัญญาดูให้เห็นตามความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้นเราก็จะไม่ไปเราก็จะละกิเลสหรือความยึดมั่นถือมั่นความเห็นผิดนั้นได้ก็เป็นแนวทางที่จะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้ในสูตรในศีลวันตะสูตรสูตรที่ว่าด้วยศีลแล้วก็ในสูตรนี้มีข้อปฏิบัติที่สำคัญก็คือให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาไปดูรูปนามขันธ์ห้าที่กำลังเกิดขึ้นนั้นที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันคือทั้งรูปทั้งนามคือกายกับใจเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเราก็จะลดละความโลภแล้วก็ความเห็นผิดออกไปได้เมื่อเราลดละกิเลสออกไปได้แล้วก็จะเป็นหนทางให้เรารู้อริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยทุกข์คือความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกกายทุกใจแล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าสมุทัยแล้วก็นิโรธทางดับนิโรธคือความดับทุกข์แล้วก็ทางดับทุกข์ทางดับทุกข์ในที่นี้คือเรามีสติกำกับดูรูปและนามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นนั่นคือเป็นทางดับทุกข์ของเราเราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็จะไม่ทุกข์แล้วก็จะเป็นช่องทางที่จะให้เราเห็นอริยสัจ4แล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานทำให้เรานั้นมีความสุขความเจริญนั่นเองนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการแสดงพระธรรมเทศนาในที่นี้ก็คือให้เรามีสติกำหนดดูรูปนามที่เป็นปัจจุบันนั่นเองปีวีกาถาอยู่ไหลเอามั้ยเนาะตมาสงฆ์กาถาอยู่ไหลเอามั้ยธัมโมตระปิวิตวานาวิตตัพพิตมุหตาอาสรามรันติติภาวะนิพพานังยันตุตาระโวธัมโมตระโลภะโทสะโมหะสิทธิ์ตอกิ้นเปี่ยวจีเอเตยาสีโกเป
ปีเวทวานาอยู่ที่สวัสดิ์ตยานาจายาจินตุปวามยาดุจายากุณโญจาววิทาตาเวปุสานิณากิเลตาอสิอัตตาหุตมยารุติตโมหะตาเป็นจาเพียงยิมตินตะเกตุกินเส้นล้วนเปล่าเบไม่ยอมเอาเปเปล่าอกุณีหุนตุสินเส้นไม่ด้วยผิดจาวาสีกุณฑีอาตรามรังโอจินเลกวานาจินเลกิงติจินเลชินทาโตติติภาวกิเลสาหุอปุคคาเตญญิเอยาสิผิดเปถะโตนิพพานังนิพพานหุขอเอมิโรตุอาตวะตยาจิกินสิกก้าววิญญาโยคีตุโรเซอมยารุติยันตุวิปัตตะนาญะอะสิณเมญเถญญิยิมะลิปงติสัยยอกโตภูไนยะวาสิกุณติสาธุ